นี้ทุกคนก็มีหน้าที่นะหน้าที่ก็คือทำกายของเราให้เป็นบุญนะโดยการรักษาศีลนะวัดสังฆทานเป็นที่ที่ใครมาแล้วมีศีลทุกคนนะมีเป็นหน้าที่อย่างน้อยก็ศีล5ไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาเป็นหน้าที่ของทุกคนนะท่านหน้าที่ของเนคขมะก็มีศีล8นะมาถือศีลพรหมจรรย์นะมาถือศีลข้อที่6ไม่ขบเคี้ยวอาหารหลังเที่ยงไปแล้วแล้วก็ไม่นั่งนอนที่นอนสูงใหญ่นะเป็นศีล8ข้อแล้วก็ไม่ประดับตกแต่งเครื่องผัดทานสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของทุกคนนะของคนที่มีศีล5ศีล8มาบวชเนคขมะส่วนสามเณรก็มีหน้าที่เธอศีล10นะพระก็มีหน้าที่มาบวชมาปฏิบัติเธอศีล227สรุปแล้วใครมาที่วัดสังฆทานมีหน้าที่ทำกายให้เป็นบุญทำวาจาให้เป็นบุญนะวาจาเป็นบุญก็คือไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวคำโกหกไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่นินทาให้ร้ายอันนี้เป็นหน้าที่ของคนที่มาวัดสังฆทานทุกคนนะทุกคนต้องพูดดีพูดแล้วประกอบด้วยเมตตาพูดแล้วให้เกิดสติพูดแล้วมีน้ำใจสามัคคีคมเกี่ยวกันฉะนั้นวัดสังฆทานก็จึงใครไปใครมาแล้วก็กายก็เป็นบุญวาจา ก็เป็นบุญนะมาทำบุญนั่นเองนะมาทำความดีเป็นหน้าที่เพราะว่าคำว่าหน้าที่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะถ้าเราไม่ทำแสดงว่าเราปกพ้องต่อหน้าที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเขียนไว้ในภาพเขียนด้วยลายมือตัวหนังสือว่างานคือชีวิตอุทิศให้ธรรมะอุทิศเพื่อธรรมะงานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะดังนั้นงานคือชีวิตนะก็คือว่างานหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือชีวิตของเรากายของเราก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญอันนี้เป็นหน้าที่คือชีวิตนะยังไม่ได้พูดถึงใจนะใจเราเนี่ยสำคัญที่สุดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายของเรานะกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถนะเหมือนรถที่อยู่บนถนนนะถ้าไม่มีคนขับรถนี่ไปไม่ได้ร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับรถยนต์นะหรือว่าจักรยานจิตหรือใจเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนขับรถหรือว่าคนถีบจักรยานฉะนั้นถ้าคนขับรถหรือคนถีบจักรยานเนี่ยไม่รู้จักหน้าที่นะไม่รู้จักกฎระเบียบนะขับรถก็เสียสติขับเร็วเขาไม่ให้เลี้ยวเราก็เลี้ยวนะเขาไม่ให้เร็วเราก็เร็วสิ่งเหล่านี้เกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายทั้งตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นฉะนั้นคนเราเนี่ยพอเรารู้ว่าชีวิตของเรานะคือหน้าที่แล้วหน้าที่ของเราเนี่ยต้องทำให้ดีได้ต้องอาศัยจิตใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะไม่ใช่เกิดขึ้นมาง่ายๆนะคนเราเกิดมาแล้วก็หาความสุขหาความสงบไม่ได้นะเกิดมาแล้วก็เหมือนกับมีรถเนี่ยก็ไปหาความสุขนะตามถนนหนทางต่างๆสุดท้ายแล้วน้ำมันก็หมดคนขับก็เหนื่อยนะก็หาความสุขกันไม่เจอก็ทะเลาะกันบ้างรถติดบ้างปัญหาวุ่นวายบ้างแต่ถ้าเกิดคนขับรถเนี่ยจอดรถสักพักหนึ่งนะแล้วก็มาพักผ่อนนะมาทำความสงบมีกำลังขึ้นมาเหมือนกับเราทุกคนเนี่ยมีจิตมีใจเราใช้รถที่ร่างกายที่มีอยู่เนี่ยหาเงินหาทอง
สร้างบ้านสร้างเมืองนะประกอบครอบครัวออกลูกออกหลานชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนวันเนี้ยเราได้รับความทุกข์ยากลำบากเหนื่อยเล่าร้อนวุ่นวายสับสนมากมายเหลือเกินแต่คนในรถหรือว่าเจ้าของร่างกายเราเนี่ยไม่เคยได้พักเลยนะไม่เคยได้พักเลยอันนี้เรื่องจริงๆนะเราไม่เคยค้นหาตัวเราเองว่าเราเคยได้พักบ้างไหมตาเราก็ร้อนมองอะไรเราก็ใจก็ร้อนนะเห็นใครดีก็ไม่ได้เห็นใครไม่ดีก็ทนไม่ได้สรุปเราตาร้อนก็แล้วกันหูก็ร้อนได้ยินเสียงอะไรเราก็อึดอัดใจได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ชอบใจมีหูนะแล้วก็มีเสียงแต่ใจไม่รู้จักหน้าที่นะก็ไปยึดในชอบใจไม่ชอบใจเขานินทาเขาให้ร้ายเขาดูถูกฝังไว้ในใจเลยเก็บไว้ในใจนะมีตามีหูมีจมูกได้กลิ่นมีลิ้นลิ้มรสมีกายสัมผัสมีใจคิดนึกมีแต่เหตุให้เราเล่าร้อนทั้งนั้นเลยตาก็ร้อนหูก็ร้อนนะจมูกลิ้นกายใจก็ร้อนหมดทั้งชีวิตไม่ใช่ง่ายๆนะชีวิตของเราถ้าไม่รู้จักหน้าที่เนี่ยเราลองนึกดูว่าเราจะหาความสุขได้ไหมเราโตมา5ปี10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีแล้วเรายังหาใช้รถคันเนี้ยร่างกายของเราเนี่ยไปหาความสุขหาเจอไหมเขาเปรียบว่าไอ้ที่ว่าร้อนเปรียบเหมือนไฟไฟเนี่ยไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยนะใส่เข้าไปเหอะตามองมากี่ปีแล้ว5ปี10ปี30ปีมองมาทั้งชีวิตละตาก็ยังร้อนอยู่เลยเหมือนกับไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยนะยังโกรธเขาได้อีกตานี่ยังมองอะไรเกิดเรื่องเกิดปัญหาได้อีกหูก็เหมือนกันได้ยินอะไรแล้วไม่เคยให้เราสงบใจสบายใจได้เลยนะหูต้องได้ยินได้ฟังทั้งชอบใจและไม่ชอบใจนะหูของเราเนี่ยยังใส่เข้าไปได้อีกเยอะนะแล้วใส่เข้าไปเนี่ยมีแต่เรื่องร้อนใจทั้งนั้นเลยกินก็นอนกินก็น้อยกินไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเสียงที่อยู่ในหูมันไม่สบายใจนอนก็ไม่ค่อยหลับเพราะว่าเสียงที่อยู่ในหูมันทำให้เราตื่นตลอดเวลากังวลทุกข์คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเรื่องนั้นไม่ดีเราก็ยังอยู่ตรงนั้นใจก็ร้อนอีกยังใส่ได้อีกนะเปรียบเหมือนน้ำถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มชีวิตของเราถ้าไม่เลือกหน้าที่จะเป็นอย่างนี้ตาก็ทำให้เราลำบากใจหูก็ทำให้เราลำบากใจแล้วทีนี้ตัวการจริงๆเลยใจเราอีกอะใจเรานี่เคยหยุดคิดไหมลองค้นหาดูไหมมีสักพักไหมว่าหยุดสักเถอะสงสารฉันบ้างเถอะแก่แล้วให้ฉันหยุดบ้างใจนี่ไม่เคยปานีเลยนะเขาไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายเอาไปเผาไฟเขาก็ไม่ร้อนเอาไปถ่วงน้ำเขาก็ไม่จมนะผ่านมา5ปี10ปี20ปีใจก็ยังมีอนุภาพเท่าเดิมไม่แก่เหมือนกับผมขนเล็บฟันหนังต้องแก่ต้องเสื่อมแต่ใจเนี่ยจับต้องไม่ได้นะหยิบมาให้ดูก็ไม่ได้เราจะรักษาใจได้อย่างไรล่ะทีนี้สำคัญอย่างที่บอกว่าเรามีหน้าที่รักษากายของเราให้เป็นบุญมาถือศีลรักษาวาจาของเราให้เป็นบุญให้เรามีสติอย่าพูดเอาพูดคำดีพูดแล้วมีประโยชน์พูดแล้วเกิดความสุขความสงบพูดแล้วให้คนหมดปัญหาอันนี้เป็นหน้าที่เพราะว่าใจเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าใจไม่ดีก็พูดไม่ดีนะแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ถูกแต่ถ้าใจดีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติ
งานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็เผยแผ่ธรรมะมาตั้งแต่สร้างวัดสังฆทานแห่งเนี้ยตั้งแต่ไม่มีคนนะไม่มีคนหมายถึงว่ามีแต่พระสองรูปเองนะหลวงพ่อสนองกับพระอีกรูปหนึ่งอยู่ด้วยกันพระอีกรูปหนึ่งต้องเขียนหนังสือทิ้งไว้ว่าหลวงพ่อผมไปก่อนนะอาหารไม่พอฉันนะท่านเขียนจดหมายทิ้งให้หลวงพ่อนิมนต์อยู่เถอะอาหารไม่พอฉันให้หลวงพ่อฉันองค์เดียวไม่พอฉันนะที่เนี้ยสมัยหลวงพ่อหนองมาสร้างวัดที่แห่งเนี้ยอยู่จนเรียกว่าหลวงพ่อต้องงานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะท่านก็เชื่อว่าที่เนี้ยต่อไปคนมาที่นี่ต้องมาทำบุญกันมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมนะธรรมะจะช่วยได้ท่านก็เผยแผ่ธรรมะมาจนมีพระภิกษุมีสามเณรมีอุบาสกมีอุบาสิกามีวิทยุมีโทรทัศน์มีสาขามีทุกอย่างนะก็เพราะว่าหลวงพ่อท่านรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจเรานะใจนี่สำคัญที่สุดแต่ใจของเราเนี่ยถ้าสำคัญที่สุดเราจะต้องมีอะไรอยู่ในใจนะถ้าเรามีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเราก็คงจะหาความสุขไม่ได้ทั้งชีวิตนอกจากว่าใจของเราต้องมีที่พึ่งนะหลวงปู่สังวาลท่านก็สอนให้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิหมายความว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอให้มีพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอให้มีพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกหลวงปู่สังวาลเขมโกสอนให้ทุกคนนะไม่ว่าพระหรือโยมหรือคนในโลกเนี่ยขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจสิ่งเหล่านี้แหละนะคือสิ่งที่เราต้องระลึกถึงว่าเรามาปฏิบัติธรรมมาวัดเนี่ยเราถือกายวาจาเป็นบุญแล้วสำคัญที่สุดก็คือใจเรานะใจต้องมีสตินะอาตมาก็เพิ่งกลับมาจากคอร์สที่ถ้ำกฤษณาหลวงพ่อจัดจริงๆไม่ได้ว่าคอร์สนะคอร์สนี้มาทีหลังมากๆเลยสมัยก่อนหลวงพ่อสนองบอกว่าจัดอบรมมหาสติปัฏฐาน4นะตั้งแต่ทีแรกเลยที่ถ้ำกฤษณายังไม่มีต้นไม้นะใครเคยไปก็คงจะนึกออกว่าลมเย็นนะมีต้นไม้ใหญ่หลวงพ่อไปตั้งแต่ยังไม่มีต้นไม้นะมีแต่ไร่ข้าวโพดแล้วก็ดินแดงๆแล้วก็หญ้าหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะสร้างศาลาจะให้พระให้โยมมาปฏิบัติทุกวันนี้ที่ถ้ำกฤษณาหรือว่าบ้านธรรมสว่างใจมีพระมีโยมมีการประพฤติปฏิบัติใครไปแล้วก็คิดถึงว่าเนี่ยหลวงพ่อทำเอาไว้ให้ทุกคนมาถือศีลปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะให้มาปฏิบัติในหลักมหาสติปัฏฐาน4นะคำว่าหลักมหาสติปัฏฐาน4นะก็คือการที่เรารู้จักกายตัวเองนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายตัวเองให้คอยรู้ตัวตลอดเวลาคำว่ารู้ตัวนี่สำคัญนะคนบางคนไม่ค่อยรู้ตัวหรอกนะว่ากายของเราเนี่ยเป็นอะไรส่วนใหญ่จะหลงซะมากกว่าร่างกายของเราความจริงแล้วเป็นของไม่สวยไม่งามแต่คนก็หลงว่าร่างกายเนี่ยเป็นของสวยของงามคนทั้งโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะคนมาบวชหรือคนไม่มาบวชคนทั้งโลกเลยก็หลงว่าร่างกายเนี่ยเป็นของสวยของงามเราลองพิจารณาดูจริงๆพอมาฝึกปฏิบัติในกายกตาสติกรรมฐานเนี่ยก็เห็นว่าตนเองเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเนี่ยถ้าเรามารู้ตัวว่าพิจารณาว่ามีกลิ่นมีสีเป็นของไม่สวยไม่งามทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าผมไม่สระไม่ล้างก็ดีฟันไม่แปรงก็ดีร่างกายไม่อาบน้ำก็ดีผ้าที่เรานุ่งห่มเนี่ยเป็นของสะอาดพอเรานุ่งห่มเพียงวันเดียวพอวันพรุ่งนี้จะมาถอดแล้วไม่อาบน้ำจะสวมชุดเก่านี่เจ้าของรังเกียจนะข
ของเราแท้ๆใส่ข้ามคืนแท้ๆวันเดียวเองถอดแล้วเนี่ยจะมาใส่ใหม่ไม่ได้นะต้องไปซักก่อนผ้าเนี่ยสะอาดแต่ว่ากายเราไม่สะอาดแต่เราไปโทษว่าผ้าไม่สะอาดต้องเอาผงซักฟอกยาซักผ้านะต้องมาซักแล้วซักมาไม่รู้กี่ปีละผ้าก็เปลี่ยนเป็นไม่รู้กี่ชุดละร่างกายของเราก็ยังไม่สะอาดเหมือนเดิมไม่มีวันสะอาดเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งได้แต่ถ้าเรามาพิจารณากายว่าเป็นของไม่สะอาดเราก็ไม่หลงละนะเราก็รู้จักประมาณว่าเออเราร่างกายของเราเนี่ยเป็นของไม่สะอาดนะเราต้องรักษาให้สะอาดแล้วก็ไม่หลงว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของที่เรียกว่ายั่งยืนเป็นอนิจจังไม่ยั่งยืนเลยเกิดมาก็แก่ก็เจ็บที่สุดก็ต้องเดินทางไปสู่ความตายนะไม่เคยหยุดแก่ไม่เคยหยุดเจ็บไม่เคยหยุดตายเลยร่างกายของเราต้องเสื่อมตลอดเวลานะเป็นอนิจจังแน่นอนแต่เราก็เรียกว่าร่างกายเป็นของเที่ยงแล้วร่างกายของเราก็เป็นทุกข์อีกนะคนมาปฏิบัติธรรมต้องเห็นว่าเราเนี่ยยืนเดินนั่งนอนต้องเห็นมีสติว่าร่างกายเราเป็นกองแห่งทุกข์ไม่ว่านั่งนานก็เป็นทุกข์ให้นอนนานก็เป็นทุกข์ให้ทำอะไรก็ได้นะที่ว่านั่นหนักอยู่กับที่นานๆร่างกายของเราเนี่ยก็จะถูกกดทับนะแล้วก็ไม่ก็เสื่อมเป็นทุกข์แน่นอนมีหัวก็ปวดหัวมีขาก็ปวดขามีหลังก็ปวดหลังทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมาให้เราได้เห็นมากมายนะเป็นโรคมะเร็งโรคเกาต์โรคปวดโรคเมื่อยต้องไปหาหมอถามจริงๆไปหาหมอก็ช่วยได้เอออยากจะถามเหมือนกันหมอเองเขาก็แก่เขาเจ็บเขาก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันนะไอ้ที่ไปหาเนี่ยเพียงแค่เหมือนกับยาเรือมันรั่วก็เอายางไม้มาอุดไว้แต่ละความรั่วมันยังอยู่นะร่างกายของเราเนี่ยรั่วตลอดเวลาต้องไปหายาไปหาหมอไปให้คอยดูแลรักษาแม้แต่ตัวหมอเองก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันงั้นใครมาปฏิบัติธรรมก็จะเห็นว่าคนทุกคนในโลกเนี่ยราคาเดียวกันคนรวยก็เป็นทุกข์คนจนก็เป็นทุกข์หมอก็เป็นทุกข์คนไข้ก็เป็นทุกข์พระก็เป็นทุกข์ไม่ว่าใครบนโลกใบนี้ 7-8 พันล้านคนเกิดมาแล้วร่างกายเป็นทุกข์หมดพอเรามาปฏิบัติธรรมเราจะไม่เสียใจเราจะไม่เสียใจเลยว่าโอ้เรานี่ไม่รู้อะไรจะรู้ว่าโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้พ่อแม่ก็เป็นทุกข์นะแล้วเราเป็นหนุ่มเป็นสาวทุกน้อยกว่ามีกำลังวังชากว่าเห็นทุกข์แล้วเกิดสติเกิดปัญญามากมายนะไม่ประมาทนะรู้ว่าตัวเราไม่เป็นของไม่สะอาดร่างกายเราเสื่อมร่างกายเราเป็นทุกข์เนี่ยเกิดเมตตาขึ้นมาสงสารตนเองขึ้นมาเราอยู่ถึง100ปีมั้ยคนในโลกนี้อยู่กันไม่เกิน100ปีหรอกถึง 7-8 พันล้านคนก็ตายหมดทุกวันนี้ภัยพิบัติก็ใกล้เข้ามาแผ่นดินไหวบ้างน้ำท่วมบ้างหิมะถล่มบ้างนะรวมไปถึงภัยสงครามอีกแล้วรวมไปถึงร่างกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บนะต้องตายอีกมันประดังเข้ามาชิดเข้ามาพอเห็นทุกข์แล้วเกิดสติเกิดปัญญาว่าจะทำอย่างไรล่ะถ้าเรามีทุกข์อย่างนี้เราต้องทำไงนะฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมเห็นกายเราเป็นทุกข์แล้วมันก็ขยายออกไปถึงความรู้กว้างขวางมากมายเห็นคนทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหมดคิดเมตตาคิดสงสารนะใจก็มีธรรมแล้วมีธรรมะเป็นกลางนะเออเราเองก็แก่เขาเองก็แก่เราก็เจ็บเขาก็เจ็บเราก็ตายเขาก็ตายความแก่ความเจ็บความตายมีทุกคนนะก็ไม่ไปหลงให้ตัวเองลำบากไปฆ่าไปขโมยผิดลูกผิดเมียเก่าคำหยาบเสพของมึนเมาไม่เบียดเบียนตนเองด้วยแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยก็รักษาศีลรักษาวาจาพอรู้ว่าใจเราเห็นแล้วพอรักษาใจเราได้ก็มาเห็นกายเราเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังพอดูไปพิจารณาไปมากๆร่างกายของเรานี้รวมแล้วก็เป็น
อนัตตาด้วยซ้ำไปอนัตตาแปลว่าใครก็เป็นเจ้าของก็ไม่ได้หามีตัวมีตนไม่พูดไปก็เหมือนกับว่าก็นั่งอยู่นี่ไงตัวเราก็นั่งอยู่ใช่ตัวเราแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ย100 ปีไม่ถึงแน่เพราะว่าเป็นคิดเท่าหรือไม่ก็เอาไปฝังดินหรือไม่ก็หมดไปหายไปนะร่างกายของเรานี่อยู่ไม่ถึง100 ปีก็จะแสดงให้เราดูว่าตัวเราไม่มีนะเหมือนกับที่ภาชนะใบนี้ใส่รายชื่อของผู้ล่วงลับไปเนี่ยเป็นพยานปู่ย่าตายายพ่อแม่เราเนี่ยทำไมแต่ก่อนมีทำไมวันนี้มีแต่ชื่ออยู่ในกระดาษแล้วก็ใส่ไว้ในภาชนะพานใบนี้ต่อไปวันข้างหน้าเราก็มีแต่ชื่อแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้ทำบุญนะเราก็เหลือแต่ชื่อแต่ว่าบุญไม่เหลือแล้วนะเราไม่รู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงอันนี้คือไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมก็จะรู้ตัวตลอดเวลาว่าร่างกายอันนี้เป็นของไม่สวยไม่งามแล้วเป็นอนิจจังแล้วเป็นทุกขังแล้วเป็นอนัตตาแล้วเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอากายอันนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะที่เป็นตัวเป็นตนเพราะมาประชุมกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนะแล้วก็ธาตุไฟมาประชุมกันเป็นตัวเราพอตายไปแล้วดินน้ำลมไฟเขาก็เอาคืนไปพอเผาไปแล้วก็เหลือคิดเท่าเพียงแค่ดินที่เห็นอยู่ร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีน้ำถึง 75% นะมีดินแค่ 25% นะที่เห็นว่ามีผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเผาไปแล้วไม่แห้งไปแล้วเอาน้ำออกหมดเนี่ยเหลือเพียงขี้เถ้าเนี่ยเป็นดินจริงๆ 25% เองร่างกายเราก็ไม่มีอันนี้เราต้องรอให้ถึงวันนั้นเหรอว่าเขามาเผาเราแล้วก็ให้คนมาบอกว่าเนี่ยเขาไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่ขี้เถ้าเราต้องรอให้เขาบอกไหมว่าตัวเราเหลือแต่ขี้เถ้าอันนี้คือหลักที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญเปิดให้มีการปฏิบัติธรรมทุกเดือนในมหาสติปัฏฐาน4ให้มาดูกายเราว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพื่อที่จะมีหลักว่าเราจะไม่ประมาทนะทำกายให้เป็นบุญวาจาให้เป็นบุญไม่นั้นก็เหลือแต่ขี้เถ้าไม่ได้อะไรถ้าใจเราไม่เห็นนะเราก็เติมไฟเข้าไปตาก็ร้อนหูก็ร้อนนะสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วใจก็ร้อนอีกเติมแต่ความร้อนความไม่สงบเข้าไปไม่เคยเลยที่จะมีธรรมะมาดับร้อนหรือมาธรรมะมารักษาใจเราได้ก็ลองดูเดคนมีศีล5คนมาถือศีล8หมอก็ดีมาปฏิบัติธรรมพระมาปฏิบัติธรรมคนทั้งแผ่นดินมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็แก่เขาก็เจ็บเขาก็ตายเหมือนกันนะแต่ที่มีเกิดขึ้นมาก็คือมีธรรมะคุ้มครองรักษาใจนะว่าใจเราต้องรักษาให้ดีนะใจเรารักษาไม่ได้เนี่ยก็จะขาดสติก็จะเกิดความโลภโกรธหลงดังนั้นก็ต้องมาเดินให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจะพูดอะไรก็ให้มีสติเอาวาจานะหรือปากเนี่ยมาไว้ที่ใจจะพูดอะไรต้องผ่านใจก่อนถ้าจะด่าเขาให้รู้ตัวให้รู้ใจไม่พูดดีกว่าถ้าจะนินทาเขาให้เขามีความทุกข์พูดไปไม่มีใครชอบนะคนที่ฟังคำที่เรานินทาไปเขาก็ว่าเราอีกแหละก็ต่อไปแล้วก็ไปนินทาคนที่คุยกับเราเขาก็กลัวเราไม่กล้าคุยฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมมารักษาใจแล้วนะวาจาที่จะกล่าวออกไปมันก็เอาวาจามาไว้ที่ใจก่อนให้ใจดีก่อนใจดีแล้วค่อยพูดใจดีแล้วค่อยกล่าวแต่ทุกวันนี้คนไม่รู้ตัวไม่รู้ใจอยากจะพูดอะไรออกไปตัวเองก็เสียหายคนอื่นก็ลำบากพูดไปแล้วก็เป็นหอกเป็นดาบเป็นไฟนะไปทิ่มแทงเขาไปทำร้ายเขานะอาวุธที่สำคัญเนี่ยวาจาเป็นอาวุธที่แหลมคมมากรักษายากนะเป็นมีดบาดนี่แผลเวอะหวะเย็บได้ไม่ถึงปีก็หายใครมาทำเราเจ็บใจด้วยคำพูดเนี่ย5 ปี 10 ปีแผลในใจไม่หายนะแล้วเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมไม่ได้มาเข้าวัด
บางทีเราใช้วาจาไปใช้กับคุณพ่อคุณแม่ไปบาดท่านลึกขนาดนั้นน่ะแล้วเราจะได้รับโทษกรรมแค่ไหนนะวาจาของเราเราไม่รู้ตัวไม่รู้ใจเกิดอารมณ์ไม่ชอบใจเกิดอารมณ์ความไม่พอใจแล้วใช้วาจาเป็นหอกเป็นดาบไปทิ่มแทงผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่หรือครูบาอาจารย์ขึ้นมาเนี่ยเราเองต้องได้รับผลกรรมอันนั้นแต่นั่นคนที่มาปฏิบัติธรรมก็จะรู้กายรู้ใจเห็นกายเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งแรกพื้นฐานเลยพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นจะต้องเห็นสิ่งที่เรียกว่าร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเป็นของที่มีค่ามากทำให้เรามาเห็นธรรมะเกิดขึ้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมีธรรมะเกิดขึ้นแล้วสิ่งแรกต้องเกิดก็คือความกตัญญูกตเวทิตานึกออกไม่ต้องให้บอกว่าพ่อดีแม่ดีพ่อมีพระคุณแม่มีพระคุณไม่ต้องบอกเพราะมีสติมีปัญญานึกได้นึกได้ว่าโอ้เรานี่มีร่างกายมาเนี่ยทำบุญได้นะถือศีลก็ได้ปฏิบัติธรรมก็ได้แล้วก็สร้างเสริมสร้างบุญสร้างบารมีมีแต่ความสุขเกิดสติเกิดปัญญามากมายเห็นคุณค่าของร่างกายที่พ่อแม่ให้มาโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกตนเตือนตนได้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้พ่อแม่ก็ดีใจนะโอ้ลูกเรามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาพ่อแม่ก็ดีใจนะดีใจจากการที่ลูกเนี่ยมาถือศีลปฏิบัติธรรมดังนั้นการมาปฏิบัติในหลักมาสติปัฏฐาน4เนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือการที่เรามีสติมาดูที่กายวัดสังฆทานแห่งนี้หลวงพ่อสนองตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็สอนให้เราเจริญสติทุกครั้งไปทุกครั้งก่อนที่ท่านจะแสดงธรรมท่านจะบอกว่าให้เราทำสมาธิในการฟังธรรมนะการทำสมาธิในการฟังธรรมก็คือว่าเอาใจมาอยู่กับกายถ้าใจอยู่กับกายเมื่อไหร่ใจเป็นสมาธิเราก็จะฟังธรรมรู้เรื่องแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิในการฟังธรรมพระจะพูดดีอย่างไรพ่อแม่จะพูดอะไรครูบาอาจารย์จะสอนสั่งอย่างไรก็ฟังไม่รู้เรื่องนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสนองก็มักจะย้ำมักจะบอกมักจะแนะนำว่าให้เรามีสมาธิแม้แต่การฟังธรรมท่านก็ย้ำว่าให้มีสมาธิในการฟังธรรมก็คือให้จิตมาอยู่กับกายเรามาอยู่กับของที่พ่อแม่ให้มาที่สูงค่าที่ประเสริฐที่ดีถ้าจิตของเราออกไปเนี่ยไปสู่อดีตสู่อนาคตหรือไปสู่เรื่องเก่าเรื่องใหม่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเราขาดสติฉะนั้นจึงอาศัยร่างกายเนี่ยมาเจริญสตินะมาเห็นกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนมีประโยชน์มากเห็นกายแล้วก็เห็นเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาตอนไปสอนนะที่ทำกิจสนาคนแก่ก็มีคนหนุ่มก็มีคนสาวก็มีคนรวยก็มีคนจนก็มีแต่ให้นั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าคนหนุ่มคนสาวจะนั่งได้นะหรือว่าคนรวยคนหน้าตาดีจะนั่งดีนะไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาไม่ได้เกี่ยวกับเงินทองนะคนที่มานั่งสมาธิคนที่มาปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับใจข้างในถ้าใจมีสติไหมใจมีสมาธิไหมถ้าคนปฏิบัติธรรมใจมีสติแล้วก็คอยสำรวมกายวาจาใจพอมีสมาธิแล้วก็จิตก็อยู่กับกายเนี่ยสู้กับใจตัวเองได้คนที่ไม่มีสมาธิไม่มีสตินะไม่มาปฏิบัติธรรมต่อให้มีเงินมีทองแค่ไหนก็รักษาใจไม่ได้ทนปวดไม่ได้ทนความคิดไม่ได้นะก็ยึดว่าร่างกายเป็นของเราขาของเราใจคิดนึกก็คิดว่าเป็นตัวเป็นตนมีปัญหาก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ข้างนอกปัญหาอยู่ที่ใจนะพอมาสอนแล้วก็เห็นคนนานาจิตตังนะคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่คนรวยคนจนมาปฏิบัติธรรมแล้วเป็นเรื่องเท่ากันเป็นเรื่องเท่ากันเสมอกันธรรมะของพระเจ้าเปรียบเหมือนน้ำน้ำเนี่ยใครจะไปตักทำประโยชน์อะไรน้ำก็มีคุณสมบัติให้ประโยชน์นะเหมือนกับทะเลที่มีรสเค็มเนี่ยเสมอกันหมด
ังนั้นคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคนรวยคนจนคนหนุ่มคนสาวปฏิบัติธรรมแล้วรสชาติของการปฏิบัติธรรมเท่ากันคนไหนมานั่งนานๆมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ย่อมเห็นใจตัวเองรักษาใจตัวเองได้พอนั่งไปเห็นเวทนาเวทนาคือความรู้สึกอย่างเช่นตอนเนี้ยเราคุยไปแล้วปฏิบัติธรรมไปแล้วแสดงธรรมไปแล้ว30นาทีเรานั่งแล้วมีเวทนามั้ยปวดเมื่อยเป็นยังไงร่างกายของเรามีรู้สึกเหน็บชาเป็นยังไงนี่คือเวทนาทางกายเวทนาทางใจยังไม่อีกนะข้างในเป็นไงใจของเรามีความรู้สึกยังไงฟังธรรมแล้วรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือว่าอุเบกขาทีนี้พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยสิ่งนี้สำคัญนะเพราะว่าเราแก่เราเจ็บเราตายเนี่ยต้องมีเวทนาถ้าเรานั่งตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งทนไม่ได้ถ้าเรานั่งตอนนี้อยู่เฉยทนไม่ได้วันหนึ่งข้างหน้าเราแก่มากกว่านี้เจ็บมากกว่านี้จะตายจริงๆเวทนามากกว่านี้เยอะนะก็จะทนไม่ได้ก็จะตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากมากเลยเพราะไม่เคยฝึกว่ากายอันนี้ไม่ใช่ของเราเวทนานี้ไม่ใช่ของเรานะเราก็แพ้ใจแพ้เวทนาก็ตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วนะนั่งเป็นนานๆปวดเมื่อยคนแก่ปฏิบัติได้นั่งได้เป็นชั่วโมงนั่งเฉยคนหนุ่มคนสาวทำไม่ได้นะก็ต้องลุกก็ต้องไปแพ้เวทนาไปคนที่มานานๆปฏิบัติไปนั่งแล้วอากาศจะร้อนจะหนาวจะเสียงดังก็รักษาใจสงบได้นะเห็นเวทนาแล้วอยู่กับเวทนาแล้วก็ข้ามเวทนายิ่งเห็นใจตัวเองแล้วยิ่งสำคัญใจเราเนี่ยพอเรามีสติมีปัญญาย่อมเห็นใจเรานะใจเรามักจะคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่แล้วก็ไม่เคยหยุดคิดเลยแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วใจคิดเรื่องอะไรเราก็รู้กายรู้ใจด้วยพอรู้กายรู้ใจแล้วคราวนี้แหละเรียกว่าเรามีที่พึ่งแล้วเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วธรรมย่อมเป็นที่พึ่งรักษาผู้ปฏิบัติธรรมใจร้อนแล้วก็ฝึกทำใจให้เย็นใจไม่ดีแล้วก็ฝึกทำใจให้ดีใจคิดนึกอะไรแล้วก็รู้เท่าทันนะเหมือนกับว่าเรามีรถแล้วเราก็ไปถูกทางแล้วที่ไหนเขาให้เลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายที่ไหนบอกว่าให้ขับช้าเราก็ขับช้าที่ไหนเขาไม่ให้จอดเราก็ไม่จอดนะที่ไหนเขาให้ไปไหนเราก็ไปถูกแต่นี่พอเราเห็นใจเราร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นบุญมากเลยนะจะพูดอะไรก็เป็นบุญจะทำอะไรก็มีใจเนี่ยจิตเป็นนายนะก็รู้กายรู้ใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็ว่าไปที่ไหนนะก็ให้เป็นสุขนะไปที่ไหนก็ขอให้ทำแต่ความดีไปอยู่กับใครก็ขอให้มีบุญคำว่าสุขคำว่าบุญคำว่าสงบเนี่ยก็คือการที่เรามาปฏิบัตินั่นเองนะให้ใจเราดีใจเราดีแล้วไปอยู่ที่ไหนทำอะไรกับใครใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพูดเป็นทำเป็นคิดเป็นนะอะไรไม่ดีไม่พูดอะไรไม่ดีไม่ทำอะไรไม่ดีอยู่ในความคิดเราก็พอแล้วมีสติมีปัญญาเห็นละปัญญานี่เหมือนแสงสว่างส่องเห็นใจเราละว่าถ้าเราพูดไม่ดีทำไม่ดีตัวเองเป็นทุกข์นะให้ทุกข์กับใครทุกข์นั้นถึงตนเลยนะถ้าเราพูดไม่ดีออกไปมันนึกได้ทีหลังทีไรจะเสียใจไม่มีใครบอกว่าพูดไม่ดีแล้วจะมีความสุขไม่มีพูดไปแล้วไม่ดีกรรมอันนั้นมันลงที่ใจจะเสียใจจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำไปแล้วเนี่ยผ่านมา5 ปี 10 ปีเนี่ยอยู่ในใจไม่ลืมก็จะเสียใจเพราะนั้นคำว่าบาปเนี่ยความหมายก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่กระทำไปแล้วมาคิดขึ้นได้ภายหลังแล้วเสียใจขึ้นชื่อว่าบาปทั้งสิ้นงั้นต้องให้ละบาปบำเพ็ญบุญนะบำเพ็ญบุญก็คือว่าอะไรที่เป็นบุญใจเราไม่อยากทำก็ต้องฝืนเหมือนกับประมาณนั่งสมาธิมันปวดมันเมื่อยมันไม่อยากมาดูเวทนาก็ต้องฝืนบำเพ็ญให้เกิดขึ้นให้มีสติให้มีสมาธิให้มีความอดทนให้มีความเพียร
ให้มีปัญญาเห็นว่าเนี่ยเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงนะใจคิดนึกอะไรก็คอยระวังรู้ทันอารมณ์นะธรรมะก็เกิดขึ้นธรรมะก็คือสิ่งที่เราต้องมีนะนะคนที่ไม่มีธรรมะเป็นอย่างไรก็คือคนโกรธคนโกรธเนี่ยบอกเขามีธรรมะได้ไหมเขาเหมือนกับว่ามีอะไรมาปิดบังนะตาเขาเห็นอะไรเขาก็โกรธความโกรธมาปิดบังเขาความโกรธนี่ทำความดีของตนเองให้หมดไปหมดเลยนะเหมือนไฟเผาทุกอย่างเลยความโกรธเนี่ยนะแล้วคนโกรธเนี่ยเขาว่าเหมือนคนโง่เนี่ยแล้วถ้าเราถูกเขาโกรธแล้วเราไปโกรธเขาเราก็โง่กว่าอีกนะทีนี้เราจะพูดถึงว่าเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตแล้วมีธรรมะเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรเช่นความโกรธเนี่ยสิ่งแรกเลยที่จะชนะความโกรธได้ก็คือขันติธรรมเอาเถอะใครเขาด่าใครเขาว่าใครเขาทำร้ายเราเราก็ทนนะใช้ขันติธรรมเกิดขึ้นก่อนนะสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นก่อนเลยเวลาเราจะแก้ปัญหาเนี่ยแก้เวลาโกรธขึ้นมาหรือใครทำให้เราโกรธหรือเขาจะโกรธอยู่เนี่ยหรือจะชนะความโกรธเนี่ยต้องมีขันติขันติคือความอดทนนะขันติเป็นไฟที่เผาความโกรธได้นะเรียกว่าใครมีขันติเนี่ยไฟอันเนี้ยคนที่อดทนอยู่มันก็ร้อนนะไม่ใช่ไม่ร้อนนะเขาด่าเขาว่าเราอดทนเนี่ยตัวเองก็ร้อนอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเรามีขันติเนี่ยก็เป็นไฟเครื่องเผากิเลสนะพอเราโกรธขึ้นมาเรามีความอดทนเนี่ยมันร้อนใช่ไหมแล้วก็อดทนเนี่ยขันติก็จะทำให้เราทนได้นะเขาด่าเรานึกถึงคำว่าอดทนขันติเนี่ยนะนึกถึงทนให้ได้นะนึกถึงพ่อแม่ก็ได้นะนึกถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองก็ได้นึกถึงองค์พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงมีทศพิธราชธรรมในข้อที่ว่าขันตินะในข้อที่9ในทศพิธราชธรรมในข้อขันติเนี่ยนึกถึงว่าเราต้องอดทนพอได้อดทนแล้วก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นนี่คือข้อที่1ชนะความโกรธข้อที่2เราต้องมีธรรมะธรรมะคือการข่มใจเราฝึกมาแล้วยืนเดินนั่งนอนรู้จักกายเวทนาจิตแล้วรู้จักการข่มใจเป็นไหมใจเราปรุงแต่งเรื่องอะไรบ้างเรื่องทุกอย่างมันมาจากใจหมดคนเดินจงกรมเป็นนั่งสมาธิเป็นจะเห็นใจเรานะปรุงแต่งเก่งมากเลยนะถ้าเขาไม่ดีแล้วก็เราปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวที่จะให้ร้ายเขาทำร้ายเขาคิดร้ายเขาเนี่ยมากมายเหลือเกินนะในเรื่องที่จะปรุงแต่งฉะนั้นธรรมะคือการข่มใจพอเราชนะโกรธแล้วเราใช้ขันติแล้วต้องข่มใจให้ได้ข่มใจว่าเราจะคิดอะไรคนบางคนโกรธแล้วก็คิดมากเลยนะพยาบาทอาฆาตจองเวรข่มใจไม่ได้เลยนะเขาทำเราแค่นี้เราจะเอาเขามากกว่านั้นอีกเจ็บหนักกว่านั้นอีกนะคือข่มใจตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเรามีธรรมะแล้วมีขันติแล้วมีการปฏิบัติแล้วจะมีธรรมะการข่มใจได้ก็ต่อเมื่อมาเห็นมีปัญญาเห็นตัวเองว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะก็ข่มใจได้พอเราข่มใจได้เรียกว่ามีธรรมะข้อที่3ให้เรามีสตินะพอเรารู้แล้วว่าต้องอาศัยสติมาเป็นธรรมะช่วยใจเราเราก็นึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราเราจะแก้ปัญหาได้หมดคนทุกวันนี้แทบจะไม่เคยมีหลักธรรมในการปฏิบัติธรรมดังที่บอกมาเลยว่าให้เรามีขันตินะให้มีการข่มใจนะให้เรามีสตินะให้เรามีสตินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะหาเป็นเช่นนั้นไม่คนเราก็มีแต่มิจฉาสตินั่นแหละนะมีแต่ความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นความมีทิฏฐิมานะอาฆาตพยาบาทปองร้ายเต็มหัวจิตหัวใจเลยฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เห็นธรรมะเนี่ยมีประโยชน์มาก
นะมีขันติมีความข่มใจมีสติข้อสุดท้ายก็คือให้เรามีปัญญานะปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ไปหาเงินหาทองหรือไปหาสมบัติใดๆคนเราทุกวันนี้หาความสุขกันก็หาแค่ได้วัตถุนะหาได้แค่วัตถุแล้วหามากี่ปีกี่ปีนะ 7-8 พันล้านคนช่วยกันหามาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล 2,000 กว่าปีแล้ววัตถุเหล่านั้นทำให้ใจเราสงบได้ไหมทำให้ใจเราเข้าถึงความสุขได้ไหม 2,000 กว่าปีที่พระเจ้าประสูติมาแล้วตรัสรู้แล้วแสดงธรรมแล้วปรินิพพานไปแล้ว 2,000 กว่าปีแล้ววัตถุเจริญมามากมายเนี่ยคนเราก็ยังหาความสุขไม่เจอนะแต่ถ้าเกิดเรามีขันติมีธรรมะการข่มใจมีสติมีปัญญาแล้วความสุขเนี่ยอยู่ข้างในไม่ต้องไปหาข้างนอกเลยนะความสุขอยู่ข้างในถามตัวเองได้ว่าระหว่างความโกรธกับความเมตตาเนี่ยจะเลือกข้างไหนถ้าเราเลือกความโกรธเราก็เหมือนกับเอาไฟมาสุมไฟมาเผาใจเราเองแต่ถ้าเราเลือกเมตตามีปัญญาว่าเราไม่โกรธดีกว่าเมตตาชนะความโกรธดีกว่าตนเองก็มีความสุขคนที่โกรธเราเขารู้ว่าเราเมตตาไม่โกรธเขาเนี่ยเหมือนช่วยเขาด้วยนะเขาก็หายโกรธนะโอ้คนนี้ดีนะไม่โกรธคนนี้ดีนะให้อภัยเราคนนี้เมตตานะไม่โกรธมีนะไม่ใช่ไม่มีนะองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์เปรียบว่าเรารักพระราหุลอย่างไรคือพระโอรสเนี่ยเราก็รักพระเทวทัตเท่ากับรักพระราหุลเรารักพระเทวทัตอย่างไรเราก็รักพระราหุลเท่ากับพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยคิดจะปลงพระชนนะโดยการกินก้อนหินบ้างปล่อยช้างบ้างเอานายธนูมายิงบ้างนะพระองค์ก็ยังมีเมตตาเท่ากับพระราหุลไม่มีศัตรูนะใครคิดร้ายก็รักเหมือนพระราหุลทีนี้เราลองนึกถึงพุทธานุสติเรานึกถึงตัวเราเองเราต้องเลือกข้างแล้วเราจะเลือกความโกรธให้ตัวเองลำบากให้คนอื่นลำบากทำไมเราต้องเลือกข้างเมตตาดีกว่านะให้เราเนี่ยมีความสุขให้คนอื่นมีความสุขดับไฟในใจเราก่อนถ้าเราดับไฟในใจเราได้แล้วคนอื่นเขาถึงจะเชื่อนะว่าคนเนี้ยมีธรรมะมีการปฏิบัติกายวาจาใจเป็นบุญนะถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้มาเห็นกายไม่ได้มาเห็นเวทนาไม่ได้มาเห็นจิตไม่ได้มีธรรมะในใจเราเนี่ยเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยหมดเลยนะพ่อแม่โกรธขึ้นมาเนี่ยลูกโกรธขึ้นมาเนี่ยใครก็ตามที่โกรธขึ้นมาเป็นไงอ่ะมีนะในสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยกตัวอย่างขึ้นมาว่าพระองค์เนี่ยเป็นเทวดามีอานุภาพสูงกว่าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเทวดาอยู่บนชั้นฟ้าสูงกว่ามีเทวดาอีกองค์หนึ่งนะก็มีราชรถมาสวนทางกันแต่อานุภาพน้อยกว่านะบารมีน้อยกว่าเนี่ยก็ถือสิทธิ์ว่าตนเองก็เป็นเทวดานะก็แล่นรถชลรถมาเจอกันองค์พระโพธิสัตว์มีบารมีสูงกว่านั้นก็ไม่ได้ทำร้ายไม่ได้พูดร้ายไม่ได้คิดร้ายอะไรเพียงแค่หยุดรถเฉยๆส่วนเทวดาองค์ที่มีอานุภาพน้อยกว่าเนี่ยก็มีความโกรธว่าไม่หลีกทางให้ไม่หลบทางให้เราเป็นเทวดามาแล้วยังไม่คิดจะหาทางหลบทางให้ก็ใช้วาจาว่าจงหลีกไปจงหลบไปนะเราเป็นเทวดาบัดนี้เราจะแล่นผ่านทางนี้แล้วองค์เทวดาที่เป็นพระโพธิสัตว์มีอานุภาพมากกว่าแล้วก็เตือนสติว่าท่านน่ะต้องหลีกไปเรามีอานุภาพสูงกว่าเหนือกว่าพอพูดอย่างนั้นแล้วเทวดาองค์ที่มีอานุภาพน้อยกว่าว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องลองกันนะก็บันดาลให้มีค้อนเป็นเหล็กนะใหญ่โต
จะเหาะเหินขึ้นไปทุบตีเทวดาองค์อนุภาพมากกว่าด้วยความโกรธนะกำลังจะเหาะไปเท่านั้นเองความโกรธนั้นก็ดึงบารมีของเทวดาหมดเลยหายไปเดี๋ยวนั้นเลยนะหายไปณเวลานั้นลงไปตกนรกเลยก็อนุภาพของเทวดาที่มีความโกรธเนี่ยมันเผาความดีของเทวดาองค์นั้นหมดเลยก็ลองนึกดูว่าถ้าเรามีความโกรธเนี่ยเคยไหมเคยโกรธไหมเคยไว้หน้าอินหน้าผมองค์ไหนไหมใช่ไหมพ่อแม่พูดแล้วโกรธขึ้นมาก็ไม่ฟังถ้าเราชนะความโกรธได้นะยิ่งใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคนในโลกใบนี้มีเรื่องเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้มาเห็นกายไม่ได้มาเห็นเวทนาไม่ได้มาเห็นจิตตัวเองไม่มีธรรมะอย่างที่บอกแต่เรามีธรรมะอย่างที่บอกเนี่ยเราต้องเลือกแล้วความโกรธกับความเมตตาจะเอาอะไรเรานั่งอยู่ก็จะแย่อยู่แล้วจะไปโกรธเขาทำไมจะไปพยาบาทเขาทำไมให้อภัยเขาดีกว่าตัวเบาๆหน่อยใจเบาๆหน่อยเรามีสิทธินะไม่โกรธนะใครเขาบังคับให้เราโกรธมีไหมมีไหมเขาขอให้เราโกรธมีไหมต้องคิดกันหน่อยนะไอ้ที่โกรธเนี่ยเราทำเองนั่นเลยงั้นเราก็ขอสิทธิ์คืนแล้วกันขอไม่โกรธก็แล้วกันนะโกรธแล้วก็ให้อภัยกันโกรธแล้วก็เมตตากันไปนะให้เรามีความสุขให้ทุกคนมีความสุขไม่นานความโกรธเนี่ยเอาของดีของเราไปทุกอย่างเลยนะเราโกรธพ่อโกรธแม่เราก็ไม่ดีเราโกรธหมู่ญาติก็ไม่ดีโกรธมิตรสหายก็ไม่ดีโกรธใครก็ความโกรธนั้นมาเผาตัวเรามีอย่างเดียวคือเมตตาเนี่ยดับความโกรธหรือไม่ก็มาโกรธความโกรธโกรธตัวเองบ้างตัวเราโกรธเขาเก่งเหลือเกินโกรธตัวเองหยุดเถอะนะรู้จักใช้สติบ้างขี้เกียจมาเยอะแล้วใช้มันบ้างขี้เกียจนอนแล้วได้ไหมขี้เกียจมามากแล้วบอกตัวเองพอแล้วขี้เกียจนินทาแล้วได้ไหมใช้สิทธิ์บ้างนะเขาเอาสิทธิ์เราไปหมดแล้วนะเราก็นอนเราก็ขี้เกียจเอาเปรียบเนี่ยตลอดนี้เราก็มีการปฏิบัติธรรมแล้วรู้กายรู้ใจพอใจเรามีความโกรธเราก็มีสติชนะความโกรธพอเราขี้เกียจใจมันคอยบอกไม่ได้นะเอาเปรียบเขาไม่ได้นะเห็นแก่ตัวไม่ได้นะพ่อแม่ยังเสียสละครูบาอาจารย์ก็เสียสละเราเป็นนักบวชนักบวชแปลว่าเป็นผู้ลดผู้ละเรารู้ตัวรู้ใจเรานะไม่เอาละเอาเปรียบไม่เอาละเห็นแก่ตัวถ้าทุกคนเป็นนักบวชกันหมดไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบเนี่ยโลกนี้ก็จะมีธรรมะคุ้มครองรักษาฉะนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านจึงเขียนไว้ลายมือของท่านว่างานคือชีวิตชีวิตของท่านน่ะคืองานของท่านทำให้เรามีศีลมีธรรมอุทิศเพื่อธรรมะก็รู้ว่าธรรมะทั้งหมดจะช่วยให้คนเรามีทุกข์แล้วดับทุกข์ได้มีปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้เวลามีโกรธแล้วเรามีธรรมะมาดับความโกรธได้ใช้ความอดทนใช้ธรรมะคือการข่มใจใช้สติระลึกได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจมีปัญญาว่าใจเราจะเลือกอะไรอกุศลก็มีคือความโกรธกุศลก็มีคือเมตตาถ้าเราไม่มีปัญญาก็เหมือนกับไม่มีแสงสว่างเราก็เอาความโกรธแล้วเราก็ทุกข์ใจเองช้ำใจเองเสียใจเองแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมจะไม่ทุกข์ใจจะไม่เสียใจวันเดือนปีผ่านไปผ่านไปบุญกุศลบารมีเราก็งอกงามขึ้นเจริญขึ้นนี่คือวัดสังฆทานที่หลวงพ่อสนองสร้างมาเนี่ยนะให้พวกเรามามีหน้าที่ให้กายเป็นบุญให้วาจาเป็นบุญให้ใจของทุกคนเป็นบุญนะก็ขออนุโมทนาบุญทุกคนที่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะเป็นการแสดงถึงความผู้มีสติมีปัญญานะรู้จักหน้าที่ว่าเราเกิดมาแล้วเพราะบุญพ่อแม่เป็นผู้ให้มาเราต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยกันนำเลือดเนื้อร่างกายของท่านนะมาถือศีลปฏิบัติธรรมให้บุญที่ท่านให้มางอกงามขึ้นมาเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนานะเป็นมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติก็ขอให้ทุกคน
มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้ได้เข้าถึงธรรมให้ได้มรรคได้ผลทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระอาจารย์ตีเล็กอัตลักษโขครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับสำหรับลำดับต่อไปก็สำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับครับขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่พระอาจารย์ได้เลยนะครับกับเชิญทุกท่านนะคะที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมประเคนได้ที่พระอาจารย์ตีเล็กค่ะสาธุนะคะพวกเราที่ไม่มีก็โมทนาร่วมกันไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ที่อย่างที่บอกนะคะมีคุณหมอนวดอยู่ที่คลินิกโอสถสถานค่ะมากันถึง10คนนะคะคุณหมอปกติเขาจะมีประจำอยู่แค่วันละ2คนเท่านั้นนะคะใครมีปัญหาก็ไปได้ที่คลินิกโอสถสถานค่ะต้องใช้บัตรประชาชนนะคะสำหรับวันที่10ก็เชิญตักบาตรพระกรรมฐาน10รูปนำโดยหลวงพ่อเจริญลาหุโลค่ะวันอาทิตย์ที่11มี2งานค่ะป่าวิโมกขธรรมประดิษฐานพระแล้วก็บรรจุอัฐิธาตุนะคะมีรถออกตี5ค่ะก็โมทนาสาธุและอีกงานหนึ่งรถออก1โมงที่มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์จัดทอดผ้าป่านะคะหลวงพ่อเพลินไปเป็นประธานค่ะรถออกโมงหนึ่งเพราะว่าที่นั่น8โมงครึ่งก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์แล้วนะคะในโอกาสครบ6ปีของมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ค่ะแล้วก็ในช่วงท้าย12ถึง19ก็เป็นข้อสมาธิที่ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีก็เรียนเชิญนะคะสมัครที่ป้าเล็กนี่ก็ได้นะคะเพราะจะไปกันวันจันทร์นี้แล้วนะคะถ้าสมัครที่น้องจูนก็ใช้0860013838ค่ะ0860013838ถ้าสมัครที่ป้าเล็กก็มาติดต่อที่นี่เลยป้าเล็กขอจดชื่อนั้นนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะโมทนานะคะไปช่วยกันนะคะแล้วก็18ถึง25เป็นธรรมยาตรานะคะถือว่าเป็นบุญใหญ่ยิ่งเหมือนกันเรียนเชิญเลยนะคะสมัครได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานที่คุณแม่ชีสมศรีที่ซุ้มประชาสัมพันธ์และที่เคาน์เตอร์SVB TV ค่ะอันนี้สำหรับผู้ที่จะไปเดินธรรมยาตราต้องมีเต็นท์1 2รองเท้าสวมสบายชุดที่ใส่อนุญาตนุ่งกางเกงขายาวนะคะนะคะก็แต่งตัวให้ธรรมะธรรมแงไปกันนะคะโดยมีคณะสงฆ์หลวงพ่อพิรินนั้นท่านถ้าท่านแข็งแรงท่านนำแน่นอนไปถึงแค่ที่พักสงฆ์บุญสำริดขอบพระคุณค่ะสำหรับน้ำมะนาวที่อร่อยค่ะขอบคุณค่ะ
ในเดือนมีนาคมวันที่1มีนาก็เป็นวันมาฆบูชามีบรรพชาอุปสมบทหมู่ค่ะและในเดือนมีนานั้นวันอาทิตย์ที่11มีนาคมนะคะป่าหิมวันวนารามอยู่ที่จังหวัดสกลนครก็จะจัดทอดพระป่าจัดทอดพระป่านะคะเพื่อเขาเรียกว่าเทปูนรอบศาลาแล้วก็ดำริสร้างรูปเหมือนนะคะร่วมกับมอเตอร์ธรรมรูปเหมือนหลวงพ่อสนองค่ะจัดรถไปท่านละ 1,000 บาทจองที่คุณแม่ศรีไปเล็กกำลังจะเอาผังรถไปให้นะคะเราจะมีเราบานต้องจ้างรถข้างนอกค่ะเพราะว่าต้องขึ้นภูผารถวัดไปไม่ไหวแน่นอนเคยไปแล้วไม่ถึงค่ะไปเสียที่ศรีสะเกษนะคะสว่างแล้วก็ยังไม่ได้ไปถึงเลยนะคะเราก็จ้างรถไม้1คันที่ละ 1,000 บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวจองที่แม่ศรีค่ะลงชื่อไว้ก่อนสำหรับอาทิตย์ที่11มีนาคมนะคะค่ะขณะนี้ก็ทุกท่านก็ได้ถวายสังฆทานเทียธรรมแล้วนะคะต่อไปก็พระอาจารย์จะพิจารณาผ้าบังสุกุลและรับพรร่วมกันสาธุค่ะ การบังสุกุลเนี่ยได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์กับพระเนี่ยได้สตินะแล้วก็ได้บุญจากการบังสุกุลทีนี้โยมไม่อยากได้บุญจากการบังสุกุลบ้างเหรอให้พระอย่างเดียวใจดีนะโยมต้องได้บุญจากการคำว่าบังสุกุลด้วยนะ เพราะว่ามีความหมายมีความแปลว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสมูสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเขาสมมุติว่าคนตายไปแล้วเนี่ยมีผ้ามาปกปิดไม่อับอายไม่อุจารนะพระมาเห็นศพก็มาบังสุขุนว่าอย่างที่บอกคำสุดท้ายว่าเตสังวูปัสมูสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขพระเนี่ยเตือนตนเองว่าโกรธไม่ดีนะเป็นสังขารโลภไม่ดีนะเป็นสังขารหลงว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ดีนะเตสังวูปัสโมสุโขการเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขก็เห็นแล้วว่าคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหลือแต่ผ้าที่ปิดตัวไว้การอุจจาระพระก็มาชักผ้าบังสกุลบอกตัวเองว่าเราก็เป็นอนิจจังเราต้องระงับสังขารถึงจะเป็นสุขเพราะว่าคนเราต้องตายทุกคนพระก็สบายใจอันนี้โยมมาทำให้แต่พระสบายใจอย่างเดียวแต่นี้พระก็จะมาบอกว่าต่อไปนะคำว่าบังสุคุณเนี่ยก็คือการให้สติว่าให้เราระงับสังขารสังขารก็คือการปรุงแต่งความคิดนึกที่เราโกรธนั่นแหละฉะนั้นการระงับสังขารก็อย่างที่บอก4ข้อห้ามลืมนะขันติบอกตะกี้นี่เองธรรมะการข่มใจสติระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปัญญาให้เรารู้ใจเราว่าคิดอะไรนะแล้วเราก็เลือกทำที่เป็นกุศลนะอกุศลเราก็ไม่เลือกทำจิตใจให้เขารอบนะดังที่ว่าเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขนะก็คงเข้าใจนะนี่คือการบังสกุลทำไมถึงได้บุญอธิบายให้ฟังแล้วเดี๋ยวพระจะบังสกุลอีกครั้งหนึ่งให้โยมไม่ต้องรอให้พระบังสกุลให้กับเราตอนเราเหลือแต่ชื่อนะให้เราบังสกุลระงับสังขารตัวเราเองเลยนะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขจากนี้ไปก็รับพรอุทิศบุญกุศลนะกรวดน้ำในใจขอผู้มีพระคุณนะซึ่งบุพการีคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตนะแล้วก็นำเลือดเนื้อชีวิตมาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรม
บุญกุศลอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปนะปู่ย่าตายายญาติมิตรบิดามารดาตลอดจนเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายนะขอโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตถผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทธรทาสุขิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิทาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพขมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ ครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยโอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวคุกเข่ากราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกล่าวสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโน
ภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับพนมThank you.